รุปกฎข้อที่1พลังงานสามารถเปลี่ยนไปเป็นความร้อนก็ได้เป็นงานก็ได้หรือเป็นส่วนผสมของทั้ง2ชนิดความร้อนนี้มักจะทำที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นมักจะกล่าวถึงในรูปของ delta H ความร้อนได้มาได้ยังไงได้มาจากการหาโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแคลอรีมิเตอร์แคลอรีมิเตอร์นี้มี2แบบแบบที่ทำที่ความดันคงที่เราก็จะได้ QP อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าบอมแคลอรีมิเตอร์ทำที่ปริมาตรคงที่เราจะได้ QV ออกมารูปนี้เป็นบอมแคลอรีมิเตอร์บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแคลอรีมิเตอร์เราจะใส่สารลงไปแล้วมีสายลวดทำหน้าที่จุดระเบิดเมื่อเกิดการระเบิดปฏิกิริยานี้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วก็จะคายความร้อนให้แก่แคลอรีมิเตอร์และด้านนอกก็คือน้ำเพราะฉะนั้นความร้อนของระบบทั้งหมดจะประกอบด้วยความร้อนที่น้ำได้รับความร้อนที่บอมแคลอรีมิเตอร์ได้รับและความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทั้งบอมแคลอรีมิเตอร์และแคลอรีมิเตอร์ธรรมดาปกติแล้วเราจะสร้างขึ้นเพื่อไม่มีการถ่ายเทพลังงานออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นความร้อนของระบบทั้งหมดจึงเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าเราสามารถหาความร้อนจากปฏิกิริยาได้เป็นสองค่านี้คือความร้อนทั้งหมดถ่ายเทให้กับน้ำและบอมแคลอรีมิเตอร์ความร้อนแต่ละอันนี้ก็หาได้จากสูตร ms delta t m ก็คือมวล s เป็นค่าเฉพาะของสารนั้นๆและ delta t คืออุณหภูมิที่ต่างกันนั่นหมายความว่าวัตถุจะได้รับความร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าวัตถุนั้นมีมวลมากไหมและอุณหภูมิที่แตกต่างมากไหมแล้วก็ค่าเฉพาะของวัตถุนั้นๆในกรณีที่เป็นแคลอรีมิเตอร์ที่ทำที่ความดันคงที่หรือทำในห้องปฏิบัติการเราก็จะได้สูตรเหมือนกับกรณีแรกเลยแต่เป็นความร้อนของสารละลายที่อยู่ข้างในนี้นั่นเองต่อไปจะให้รู้จักคำว่าความร้อนจำเพาะและความสำคัญของมันซึ่งค่านี้ก็คือตัว S ในสูตรความร้อนเท่ากับ ms delta t ก่อนหน้านี้เราได้บอกไปแล้วว่าวัตถุนั้นจะได้รับหรือคายความร้อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีมวลเยอะไหมแล้วก็อุณหภูมิแตกต่างเยอะหรือไม่อีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากก็คือลักษณะเฉพาะของวัตถุนั้นๆเราเรียกว่าความร้อนจำเพาะความร้อนจำเพาะหมายถึงอะไรเรามาดูหน่วยกันก่อนความร้อนจำเพาะมีหน่วยเป็นจูลต่อกรัมเซลเซียสหมายความว่าเป็นปริมาณความร้อนที่ต้องให้ในการเพิ่มอุณหภูมิสารนั้น1กรัมขึ้น1องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าในการทำให้อลูมิเนียม1กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสนี้ต้องใช้พลังงาน 0.9 จูลกรณีของน้ำบ้างเอาน้ำมา1กรัมแล้วทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น1องศาเซลเซียสเราต้องใช้ความร้อน 4.186 จูลนั่นหมายความว่าถ้าเทียบสาร1กรัมและเพิ่มอุณหภูมิ1องศาเซลเซียสเท่ากันน้ำสามารถดูดความร้อนได้มากกว่าอลูมิเนียมหรือตัวอื่นๆที่เทียบในนี้บอกเราว่าอะไรบอกเราว่าน้ำสามารถรับหรือคายความร้อนได้มากกว่าอลูมิเนียมด้วยเหตุนี้บ้านที่มีบริเวณอยู่เป็นอ่างเก็บน้ำจึงมักจะไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัดเพราะว่าในเวลากลางวันอากาศร้อนน้ำก็จะช่วยดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์และบริเวณใกล้เคียงส่วนเวลากลางคืนอากาศจะเย็นขึ้นน้ำก็จะคายความร้อนออกมาจึงทำให้บริเวณอ่างน้ำอุ่นขึ้นแต่สำหรับแคลอรีมิเตอร์มักจะมีน้ำหนักคงที่เพราะฉะนั้นจึงนำค่า M กับ S มารวมกัน M กับ S รวมกันแล้วจะได้
คำจำกัดความหมายก็คือความจุความร้อนก็หมายความว่าเป็นปริมาณความร้อนที่เพิ่มอุณหภูมิ1องศามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นหมายความว่าก่อนที่จะหาความร้อนจากปฏิกิริยาใดๆก็ตามจะต้องหาก่อนว่าแคลอรีมิเตอร์ที่เราใช้นั้นมีความจุความร้อนเท่าไหร่คำถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเอนทราปีก็เป็นความร้อนพลังงานภายในก็เป็นความร้อนสองค่านี้เท่ากันหรือไม่คำตอบคืออาจจะเท่าอาจจะไม่เท่าขึ้นอยู่กับสภาวะในทางเคมีปฏิกิริยามักจะเกิดที่ความดันคงที่เพราะฉะนั้นแน่นอนเป็นการหาค่า delta H แต่ delta U ไม่ได้กล่าวถึงนั่นหมายความว่าสองค่านี้จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าความดันคงที่สองค่านี้จะเท่ากันโดยทั่วไปเราก็จะใช้สัญลักษณ์ H เท่ากับ U บวก PV เพราะนั้นเวลาเราหามาเราอยู่ในรูปของการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ delta H เท่ากับ delta U บวก delta PV เราเรียนมาแล้วในคณิตศาสตร์ dip U V ได้อะไรเราก็จะได้ U dip V บวก V dip U แล้วก็กระจายตัวนี้ออกมาเราก็จะได้ delta U บวก P delta V บวก V delta P แล้ว delta U เท่ากับอะไรเท่ากับตัวนี้แทนค่าลงไปเราก็จะได้ Q ลบ P delta V บวก P delta V บวก V delta P สังเกตไหมสองตัวนี้เท่ากันลบทิ้งไปเพราะตัวหนึ่งมีเครื่องหมายลบตัวหนึ่งมีเครื่องหมายบวกเราก็จะได้คำตอบตัวนี้มาว่าความร้อนของปฏิกิริยาหรือเอนทราปีเท่ากับความร้อนทั่วไปบวกกับ P delta P หากเราศึกษาระบบที่ความดันคงที่ค่านี้ก็จะเป็นศูนย์เพราะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันเราก็จะได้ความร้อนเท่ากับ delta H นั่นเองกลับมาสู่สมการนี้หากว่าเราสนใจเกี่ยวกับแก๊ส PV เรารู้มาแล้วถ้าหากว่าสนใจเรื่องแก๊สมีสูตรเดียวคือ PV เท่ากับ nRT ดังนั้นถ้าหากเป็นแก๊สเราก็จะได้ delta H เท่ากับ delta U บวก delta nRT อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการคำนวณ delta Hจะใช้สูตรใดขึ้นอยู่กับว่าสมการบอกอะไรเราบ้างถ้าจะเป็นสมการนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่ว่าสมการที่ดุลแล้วเราจะหาค่า delta n ออกมาได้ delta n ก็คือ n จำนวนมวลของผลิตภัณฑ์ลบด้วยจำนวนมวลของ reactantสรุปเอนทราปีของการเกิดธาตุอิสระในธรรมชาติจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอและเอนทราปีในการเกิดสารประกอบอาจจะมีค่าเป็นบวกหรือมีค่าเป็นลบก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาดูดหรือขายความร้อนหรือขายพลังงานนั่นเองเอนทราปีเป็นค่าของปฏิกิริยา1ดังนั้นหากสมการนั้นกลับทิศเอนทราปีก็จะมีเครื่องหมายตรงกันข้ามเช่นในกรณีที่เราศึกษาน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำเราจะต้องมีการดูดพลังงานเข้าไป 6.01 กิโลจูลแต่ถ้าเป็นสมการกลับกันก็คือเปลี่ยนจากน้ำให้เป็นน้ำแข็งปฏิกิริยานี้ก็จะคายพลังงานออกมาด้วยจำนวนตัวเลขที่เท่ากันข้อสรุปต่อมาก็คือในสมการเดิมนี้ซึ่งเป็นการละลายของน้ำแข็ง1โมลจะใช้ความร้อน 6.01 กิโลจูลหากสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเปลี่ยนเอนทราปีก็จะเปลี่ยนไปด้วยจากสมการที่2นี้เป็นการคูณ2ในสมการที่1ทั้งสมการเพราะฉะนั้น delta H ก็จะต้องคูณด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลไปด้วยอีกในหนึ่งก็คือในสมการแรกนี้
น้ำแข็ง1โมลหรือ18กรัมจะละลายต้องใช้พลังงาน 6.01 แต่ถ้าหากเรามีน้ำแข็งจำนวน2โมลก็คือ36กรัมพลังงานที่ใช้ละลายก็จะต้องมากขึ้นเป็น2เท่าก็คือเป็น12กิโลจูลนั่นเองดังนั้นในอุตสาหกรรมหากต้องการทำน้ำแข็งเป็นน้ำหรือน้ำเป็นน้ำแข็งน้ำหนักเป็นตันๆก็จะต้องมีพลังงานความร้อนเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับโรงงานได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการควบคุมความร้อนโดยอาศัยการถ่ายเทพลังงานเข้าออกจากระบบการเกิดเป็นน้ำแข็งนั้นซึ่งจะไปเรียนรู้ในเรื่องการถ่ายเทมวลและพลังงานต่อไปในการเปลี่ยนสถานะจะมีความร้อนแฝงเข้ามาเกี่ยวข้องและสารแต่ละชนิดก็จะมีความร้อนแฝงไม่เท่ากันนั่นหมายความว่าเอนทัลปีของสถานะต่างๆก็จะต่างกันไปด้วยด้วยเหตุนี้ต้องพึงระลึกเสมอว่าสมการที่เราสนใจนั้นสารมีสถานะเป็นเช่นใดจากข้อสรุปของเอนทัลปีที่ผ่านมาเราสามารถแก้ปัญหาหรือวิเคราะห์พลังงานความร้อนอันเนื่องจากปฏิกิริยานั้นได้ในกรณีที่ปฏิกิริยานั้นเกิดเป็นขั้นๆหรือเรียกว่ากฎของเฮสเราก็สามารถหาการเปลี่ยนแปลงเอนทัลปีได้ตัวเอนทัลปีนี้เป็นพลังงานเพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันสภาวะดังนั้นพลังงานในการเดินขึ้นเขาหรือลงเขาตามรูปนี้ไม่ว่าจะเดินทางด้วยเส้นสีแดงหรือเส้นสีน้ำเงินก็จะได้พลังงานเท่ากันงั้นในการเดินทางแบบเส้นสีแดงพลังงานก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในขณะที่การเดินทางด้วยเส้นสีน้ำเงินพลังงานจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นสมการการเผาไหม้ของแก๊สมีเทนให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำพบว่าถ้าเราเผาด้วยปฏิกิริยาที่มีแก๊สออกซิเจนพอเหมาะเราก็จะได้ความร้อนออกมา890กิโลจูลแต่เราสามารถทำเป็น2ขั้นเพื่อให้พลังงานค่อยๆออกมาได้โดยที่ขั้นแรกนี้จะเป็นปฏิกิริยาระหว่างมีเทนกับออกซิเจนแล้วได้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ก่อนขั้นตอนนี้จะมีการคายพลังงานออกมา607กิโลจูลจากนั้นก็จะเกิดการเผาไหม้ต่อได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำและได้พลังงานออกมาอีก283กิโลจูลผลรวมของ2เส้นทางนี้กับ1เส้นทางนี้จะมีค่าเท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายกับผลิตภัณฑ์เริ่มต้นเท่านั้น